คยคาดหวังแล้วแล้วมันทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่ค่ะเจ็บนะเจ็บจนรู้สึกว่าหรือกูควรไปเป็นช่างตัดผมดีหรืออะไรเงี้ยพี่หนูคิดอย่างนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยหรือว่าศิลปินไม่ใช่ทางเราแล้ววะหนูเลยรู้สึกว่าหรือว่าหมดเวลาของเราแล้วเราอาจจะคาดหวังสูงกว่านี้แต่เราก็ต้องทำต่อเพราะว่ามีคนที่รักเราอยู่รอเราอยู่ค่ะเราก็แค่ยังปล่อยเพลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีว้าวโมเมนต์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไปตามจังหวะชีวิตเวลาของเราอะไรประมาณนี้ฮีลใจตัวเองโดยการนี่แหละแต่งเพลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วภูมิใจกับมันเยอะๆอันนี้ซอฟลงเยอะแล้วนะรู้สึกว่าสมัยช่วงเดบิวต์แรกๆช่วงกลับมาทํา XL อันนั้นคือแบบโอ้ไปที่ไหนต้องแต่งตัวโป๊ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เริ่มเหมือนโตแล้วอีกนิดหนูจะ30แล้วนี่เพิ่ง29ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความคุมความซ่ารู้ว่าที่ไหนควรซ่ารู้ว่าที่ไหนแบบเอาแบบพอประมาณอะไรอย่างงี้ให้เน้นที่ว่าเราแต่งตัวแล้วเรามั่นใจก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างบางคอมเมนต์ที่เข้ามาแบบโหคุณหญิงนี่มันกล้าที่จะโชว์อีกค่ะจริงๆพวกคอมเมนต์แบบนี้ทำอะไรหนูไม่ได้ละหนูรู้สึกว่าหนูผ่านจุดนั้นมานานแล้วหนูก็จะรู้สึกแค่ว่าแบบไม่ต่อรองต่อเถียงแล้วนะเดี๋ยวนี้หนูไม่ด่าแล้วด้วยสมัยก่อนอาจจะแบบเข้าไปด่าเข้าไปแบบเถียงว่าแบบเอ้ยไม่ต้องมายุ่งนี่คือเรื่องของฉันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หนูแบบปล่อยผ่านแล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบขยะแล้วเราไม่ควรเอามาใส่ใจเรามีความสุขก็จงมีความสุขต่อไปแค่นั้นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่แล้วค่ะซิงเกิลใหม่ค่ะเพลงที่3นะคะปีนี้ชื่อเพลงว่า Childish ค่ะปีนี้ปล่อยเพลงไทยไป2เพลงค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นกลับมาทำเพลงสากลละทำไมถึงแบบอยากกลับมาตรงนี้อยากกลับมา speak English ใช่เรารู้สึกว่าไม่คือรู้สึกว่าปล่อยเพลงไทยไป2เพลงแล้วก็อ่ะคนไทยได้พอหอมปากหอมคอแล้วอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเราร้องเพลงพอมันเป็นภาษาอังกฤษมันเหมือนเข้าปากมากกว่าก็เลยกลับไปร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเกี่ยวกับการย้อนกลับไปเป็นเด็กแบบเหมือนแต่งมาจากความรู้สึกที่แบบว่าเราโตขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนแบบภาระเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความอยากกลับไปย้อนวันๆสมัยเด็กๆที่แบบเอ้ยยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขสนุกไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปให้อภัยตัวเองกับเรื่องหลายๆที่เราเคยรู้สึกพลาดพลั้งที่ทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันมาจากชีวิตเราเลยมั้ยค่อนข้างค่ะเพราะว่าก็ผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายมีตัวเองหลายเวอร์ชั่นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่งเพื่อไม่รู้สิรู้สึกว่าสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นเราในวันนี้คือหลายๆอย่างในเราเมื่อสมัยก่อนเพราะฉะนั้นก็การที่เราได้เป็นวันนี้ก็ยอมรับในตัวเองกับสิ่งที่เผชิญใช่ค่ะเป็นไงบ้างพอมันเพลงที่มันออกมาจากตัวตนเราทุกอย่างดีนะคะรู้สึกฮีลรู้สึกได้ฮีลตัวเองด้วยแล้วก็ดีใจที่แต่งออกไปแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าก็กลับไปย้อนนึกถึงตัวเองสมัยเด็กที่รู้สึกว่าชีวิตมันตอนเด็กๆเราเคยคาดหวังไว้เป็นยังไงตอนนี้เราได้ทำสิ่งที่เราคาดหวังไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าก็ตรงกับหลายๆคนด้วยใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าปมพูดถึงปมเลยปมในชีวิตก็คือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะพี่แบบอย่างหนูเรื่องในวัยเด็กก็เรื่องที่อิมแพคที่สุดก็คือสมัยตอนที่แบบเด็กมากๆตอนพ่อเสียหรืออะไรเงี้ยแล้วเรายังทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละคนมีความเสียใจต่างกันคนละเรื่องก็ถ้าได้ฟังอาจจะรู้สึกได้รับความเข้าใจจากเพลงนี้ก็ได้ฟีดแบคแฟนๆว่าไงบ้างโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอินแล้วก็ดีใจที่ยังทำอยู่เพราะว่าก็ยอมรับตรงๆว่ามีท้อแท้บ้างประปรายแต่ก็ดีใจที่แฟนๆที่รักเราพร้อมสนับสนุนแล้วก็ฟังเพลงเราอยู่ค่ะฝากได้ยังไงฝากด้วยนะคะเพลง Childish นะคะแล้วก็จริงๆมี2ซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยไปแล้วนะคะก็คือ Bla Bla เอียงวะกับ Make It Up นะคะใครก็จริงๆซีรีส์มีเพลงหลายเวอร์ชันถ้าใครที่อยากฟังแบบอยากรู้สึกดีกับตัวเองก็ไปฟังเพลงอื่นๆได้แต่ถ้าสมมุติใครที่อยากฟังเพลง easy listening ฟังเพลงสายร้องก็ไปฟัง Childish ค่ะช่องทางไหนบ้างครับช่องทางก็ YouTube นะคะ Sylvie S I L V Y หรือว่า music platform อื่นๆก็ได้เลยค่ะ S I L V Y ค่ะเมื่อกี้บอกว่าท้อแท้กับการทำเพลงมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ
เขาเรียกว่าอะไรดีทุกวันนี้ใครๆก็ทําเพลงได้แล้วก็ใครๆก็ดังได้หมดการแข่งขันมันเลยเยอะแล้วก็เราก็แค่ต้องหาจุดยืนของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําต่อไปทั้งที่เราจะคาดหวังสูงกว่านี้แต่เราก็ต้องทําต่อเพราะว่ามีคนที่รักเราอยู่รอเราอยู่ค่ะมันเหนื่อยหรือมันยังไงมันเหมือนเราเปรียบเทียบกับเราที่เคยเขาเรียกว่าอะไรที่เคยบูมกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปเปรียบเทียบกับตอนสมัยแบบเราเดบิวต์เลยตอน XL อะไรเงี้ยค่ะที่แบบทุกคนแบบฮือฮาแบบเพลงรู้จักเราใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตอนนี้เราก็แค่ยังปล่อยเพลงไปเรื่อยๆไม่ได้มีว้าวโมเมนต์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไปตามจังหวะชีวิตเวลาของเราอะไรประมาณนี้เรียกว่าเหมือนเราไปกดดันตัวเองใช่ส่วนมากก็มีแต่ตัวเองนี่แหละที่ทําให้ตัวเองเครียดยังไม่มีใครพูดอะไรเลย มีแต่เรานี่แหละคอยแบบว่าเอ๊ะทําไมทําแล้วไม่ได้สักทีไม่ได้ตามที่หวังไว้หรืออะไรแปลว่าเราเหมือนกับรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังเหมือนเมื่อก่อนประมาณนั้นค่ะใช่แล้วทํายังไงต้องปรับตัวเองหนูว่าเราไม่มีทางรู้ว่ากระแสจะไปทางไหนหรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่หนูคุยกับตัวเองได้จนทุกวันนี้ที่แบบรู้สึกว่าโอเคขึ้นหน่อยก็คือที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมันแบบมันดีแล้วนะแล้วก็มันแบบมันน่าพอใจมากๆแล้วก็คือกลับไปที่การอภิเษกแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ยังมีคนฟังที่ยังมีคนรออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับใช้เวลาคุยกับตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันค่ะมันทำไมให้มันตกผลึกได้คุยเรื่อยๆค่ะแบบมันคุยเรื่อยๆแบบคิดปุ๊บก็คุยแต่เพราะว่าเรารู้ไงว่าถ้าเราไปด้วย mindset ที่เราไปหวังผลลัพธ์กับทุกๆเพลงที่เราปล่อยหนูไม่ได้ปล่อยเพลงแน่นอนหนูจะรู้สึกว่าท้อแท้ทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งดาวเข้าไปอ่ะใช่ค่ะก็จะยิ่งดาวดิ่งดาวมันต้องฮีลใจตัวเองไงแบบให้กลับมาฮึดอีกครั้งฮีลใจตัวเองโดยการนี่แหละแต่งเพลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอแล้วภูมิใจกับมันเยอะๆแบบอย่างเพลงนี้เนี่ย Childish ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เราได้ปล่อยมันออกมาในทุกๆอย่างที่เราได้ถ่ายทอดแล้วมีคนคอนเนคกับเราได้มีคนเข้าถึงมันได้เราก็แค่นี้เราก็รู้สึกฟินแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องฮิตติดท็อปชาร์ต100ล้านวิวอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยคาดหวังแล้วมันทําให้เรายิ่งรู้สึกแย่จริงพอคาดหวังแล้วมันผิดหวังมันเจ็บขนาดไหนเจ็บนะเจ็บจนรู้สึกว่าหรือกูควรไปเป็นช่างตัดผมดีหรืออะไรเงี้ยพี่ดูคิดอย่างนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยหรือว่าศิลปินไม่ใช่ทางเราแล้ววะเพราะว่าต้องบอกว่าศิลปินทุกวันนี้เขาเติบโตกันทุกวันอะมีศิลปินหน้าใหม่ตลอดแล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็หนูเข้าวงการตั้งแต่15นะหนูทำมา10กว่าปีแล้วอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าหรือว่าหมดเวลาของเราแล้วหรือว่าอย่างนั้นหรือว่าคิดไปเรื่อยปุยเปื่อยแต่สุดท้ายละไม่ได้เรารักของเราตรงนี้ไปถึงแค่คิดว่าอาชีพแบ็คกราวด์ไม่เหมาะกับเราใช่ค่ะคิดมีแว็บนึงไปคิดหรือเปิดทําไปทําธุรกิจเปิดร้านสักดีมั้ยเราก็ชอบสักอะไรเงี้ยก็เราต้องกินต้องใช้อย่างที่หลายๆคนรู้ศิลปินบางทีเราก็รับงานแบบรับงานฟรีเราก็ไปอะไรเงี้ยเพื่อไปแบบเสริมชื่อของเราก่อนอะไรเงี้ยมันยากเหมือนกันนะคะเป็นศิลปินแต่ว่าสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ตายถ้าถึงใช้การว่าเป็นแบบสาวมั่นค่ะจัดเต็มตลอดก็จะแบบเห็นรูปเห็นนี่แบบใส่ชุดแซ่บตลอดอันนี้ซอฟลงเยอะแล้วนะรู้สึกว่าสมัยช่วงเดบิวต์แรกๆช่วงกลับมาทํา XL อันนั้นคือแบบโอ้โหไปที่ไหนต้องแต่งตัวโป๊ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เริ่มเหมือนโตแล้วอีกนิดหนูจะ30แล้วนี่เพิ่ง29ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความคุมความซ่ารู้ว่าที่ไหนควรซ่ารู้ว่าที่ไหนแบบเอาแบบพอประมาณอะไรอย่างงี้ให้เน้นที่ว่าเราแต่งตัวแล้วเรามั่นใจก็พอแล้วอะไรเงี้ยอะไรครับให้เราความแซ่บดรอปลงอาจจะเป็นความโตแล้วแหละหนูว่านะความรู้สึกว่าไม่ต้องแซ่บตลอดเวลาก็ได้อาจจะรู้สึกว่าแบบแต่อยากแต่งตัวที่มัน comfortable มากกว่าความแซ่บอะไรเงี้ยใช่เป็นยังไงหลายคนแบบยกเราเป็นไอดอลเรื่องตรงนี้ดีใจนะคะดีใจที่ได้ส่งเสริมความมั่นใจให้หลายๆคนแล้วก็คนเหล่านั้นส่งเสริมให้ซิลมั่นใจต่อไปด้วยเช่นกันเหมือนมันเป็นแลกเปลี่ยนกันและกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างหลายคนมาคอมเมนต์ว่าพี่แบบทำให้แบบหนูกล้าที่จะแต่งตัวให้จะแบบมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะคุณจะเป็นยังไงค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะทุกคนต้องควรมั่นใจเพราะว่ามัน
ต่อให้ใครมาพูดอะไรกับเราต่อแล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแบบนี้เราชอบแบบนี้เราสวยแบบนี้ก็จงมั่นใจต่อไปค่ะไออย่างบางคอมเมนต์ที่เข้ามาแบบโหคุณหนิงนี่มันกล้าที่จะโชว์อีกค่ะเออจริงๆพวกคอมเมนต์แบบนี้ทำอะไรหนูไม่ได้ละหนูรู้สึกว่าหนูผ่านจุดนั้นมานานแล้วหนูก็จะรู้สึกแค่ว่าแบบไม่ต่อล้อต่อเถียงแล้วนะเดี๋ยวนี้หนูไม่ด่าแล้วด้วยเออสมัยก่อนอาจจะแบบเข้าไปด่าเข้าไปแบบเถียงว่าแบบเอ้ยไม่ต้องมายุ่งนี่คือเรื่องของฉันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้หนูแบบปล่อยผ่านแล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบขยะแล้วเราไม่ควรเอามาใส่ใจเรามีความสุขก็จงมีความสุขต่อไปแค่นั้นเองคือว่าอย่างมันรกสมองใช่ค่ะมันรกติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ